ูหัวหน้าพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ขอร้องหนึ่งหัวหน้าในโครงการกิจกรรมคืนช้างร้องไห้กลับสู่ภัยพิบัติเขาท่ากระไดเป็นการอนุรักษ์อนุกรรมพืชเกียรติได้มีโอกาสมาควรท่านพระราชพิธีบรมราชพิเศษการพิเศษเมื่อวันนี้นะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีที่นะครับแล้วก็มีพันธุ์ก็อยากให้ปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ปลูกเพราะวันนี้นะครับเชิญนายรณพลขวัญเต้งนะคะกำนันตำบลกระโปงค่ะรับมอบปางช้างร้องไห้นะคะเพื่อนำไปคืนสู่พระท้องถิ่นนะคะเป็นการทำให้ทรัพยากรต้นที่3ก็จะเป็นของท่านนายอำเภอกระโปงนะคะคุณเชษฐ์สามีนะคะต้นที่4ก็เป็นของว่าที่ร้อยตรีรัตน์ยศคุณที่เป็นผู้การสาขาการจัดการที่ว่าเป็นผู้ภาคเป็นหัวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอดีตนะคะของภูมิการเกษตรเทคโนโลยีพังงาจะช่วยนะคะซึ่งทางวิทยาลัยเกษตรก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะต้องร่วมอนุรักษ์เชิญชวนประชาสัมพันธ์นะคะเป็นเสาหลักเป็นแกนนำในการที่จะอนุรักษ์บานช้างร้องไห้ไปเลยครับไปคนต่อไปขอคำกล่าวที่อาจารย์ไปคนต่อไปไว้นะคะที่ใส่ซองเอาไว้มาไว้ตรงจุดนี้ด้วยนะคะคำกล่าวใดที่เขานางหงมีไหมมีเขานางหงBobo, bobo, bobo.